บุ๋มปนัดดาเตือนน้องพิธีกรคนสวยอักษรน.แอบช่วยโมเดลลิ่งอนาจารเด็กระวังตัวไว้ให้ดีเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีการบุกจับโมเดลลิ่งอนาจารเด็กที่มีพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเป็นหัวเรือหลักในการเดินเรื่องดำเนินคดีแต่ล่าสุดก็ทำเอาสาวบุ๋มเครียดเพราะอีกฝ่ายได้ประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนบุ๋มต้องออกมาประกาศว่างานนี้จะยังไม่ยอมถอยโดยบุ๋มได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาว่าแม้ว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะเชื่อแน่ว่ามันมีของกลางรูปต่างๆที่แอบซ่อนและจะเอาไปทำลายแต่ศาลก็ให้ประกันตัวบอกตามตรงว่าเครียดตั้งแต่ศาลต้องให้ใส่ชื่อบุ๋มในใบฟ้องแล้วการจะจับคนร้ายเข้าคุกสักคนทั้งที่เขาทำร้ายเด็กผู้หญิงเป็นร้อยคนมากกว่า20ปีมันต้องเหนื่อยต้องเครียดต้องเข้มแข็งมากขนาดไหนแก่เพื่ออนาคตของเด็กคนอื่นๆเราถอยไม่ได้แล้วค่ะจากนี้จะรอดูว่ามีผู้ใหญ่คนไหนช่วยบ้างไหมอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นด้วยหรือเปล่าบอกเลยว่างานนี้ไม่จบที่คนเดียวแน่พร้อมกับไลฟ์เปิดใจเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้และระบุประโยคเด็ดว่าและฉันก็รู้ว่ามีใครแอบช่วยมันอยู่น้องพิธีกรคนสวยชื่อย่อนอระวังนะจ๊ะจะเป็นหนึ่งในกระบวนการอดีตเคยเลี้ยงดูคุณหรือยังไงก็ตามแต่อะไรชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีหนูต้องแยกแยะนะลูกเข้าใจไหมและได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญบุ๋มปนัดดาเผยแล้วหลังชะเดือดเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกบุ๋มปนัดดาชะเดือดถึงใครเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกมินนี่โปลิตานนท์ความสุขของคนแม่ลูกสามพาเด็กๆเล่นหิมะกันสนุกสนานเจนนี่โปลิตานนท์พาลูกๆออกทริปเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานโดยมีอันสราวุธสามีแสนดีคอยช่วยดูแลลูกอย่างใกล้เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วอยากจะไปเล่นด้วยเลยหลังจากตัดสินใจลาวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกาสร้างครอบครัวอย่างอบอุ่นสำหรับเจนนี่โปลิตานนท์และสามีสุดหล่ออันสราวุธเรียกว่าเป็นคู่รักที่เป็นพรหมลิขิตของการและกันถึงวันนี้ทั้งคู่เดินจับมือกันมากว่า26ปีแล้วรักกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยทีเดียวถึงวันนี้เจนนี่และอันแต่งงานมีลูกด้วยกัน3คนแล้วน้องเอวาน้องเอลีน่าและคนสุดท้องน้องเอมิลี่ซึ่งกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูทุกคนเลยล่าสุดเจนนี่และอันจัดทริปพาลูกไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเรียบง่ายและในช่วงฤดูหนาวแบบนี้และมีหิมะตกโปรยปรายแน่นอนว่ากิจกรรมของเด็กๆที่จะสนุกสนานในวันที่หิมะตกนั้นคือการได้เล่นได้สัมผัสปุยขาวๆของหิมะนั่นเองและคุณแม่แสนใจดีก็จัดความสุขนี้ให้กับลูกๆทั้ง3คนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเห็นภาพแล้วหลายคนถึงกับบอกว่านี่แหละความสุขที่แท้จริงได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะของลูกท่ามกลางธรรมชาติช่วงเวลานี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจริงๆแหละค่ะชมความสุขของคุณแม่ลูกสามกับรอยยิ้มของเด็กๆแบบเต็มได้เลยเจนนี่โพสต์ซึ้งถึงอันสราวุธรักมาราธอน26ปีอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเจนนิเฟอร์อันกระเตงลูกสามเที่ยวง่ายๆท่ามกลางธรรมชาติเด็กๆสนุกสนานกันน่าดูหวานละมุนมากน้องเอวาลีนลูกสาวเจนนิเฟอร์อันยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆ
แก้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดตได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยกันผ่านวิดีโอคอลทำเอาแฟนคลับของคู่รักสุดหวานแต้วณัฐพรเตมีรักและไฮโซไนประไนพรประภาฟินกันน่าดูเลยงานนี้สำหรับภาพดินเนอร์มื้อพิเศษที่ถูกแชร์ลงบนอินสตาแกรมสตอรี่แอดแทวะอิวนาตาปอนของนางเอกซุปตาถึงแม้จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ชั่วคราวด้วยการกักตัวอยู่แต่ในที่พักเป็นระยะเวลา14วันแต่นั่นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเติมความโรแมนติกให้กับหัวใจของคู่เลยแม้แต่น้อยเมื่อสาวแต้วได้นำเอาภาพจากการทานรับประทานอาหารผ่านระบบวิดีโอคอลระหว่างเธอกับไฮโซไนมาโพสต์อวดโมเมนต์มุ้งมิงออกสื่อพร้อมกับแนบแคปชั่นน่ารักๆอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเดทไนท์หรือค่ำคืนของการออกเดทให้แฟนๆได้ฟินกับความอินเลิฟกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าตัวห่างแต่ใจไม่ห่างจริงๆจ้าสำหรับคู่นี้แต้วณัฐพรกับไฮโซไนเปิดวาร์ปเอวาสาวสวยที่กำลังถูกกับตามองว่าโพสต์ประโมทแอบลืมเปิดวาร์ปเอวาปวรวรรณวีรผู้ชงทายาทเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังและนักแสดงสาวสวยจากละครซิทคอมตลก6ฉากครับจานที่กำลังตกเป็นข่าวจับตาดูความสัมพันธ์หลังชาวเน็ตแอบสังเกตโอ๊ตประโมทตามส่องไอจีเอวาและกดไลค์รัวรัวสำหรับเอวามีดีกรีเป็นทายาทเศรษฐีธุรกิจดังไทยนครพัฒนาซึ่งยาที่หลายคนรู้จักอย่างซาร่าแฟนตาซินบ้านเธอเป็นครอบครัวใหญ่มีถึง22คนส่วนบ้านมีถึง13ชั้นราคาหลัก 1,000 ล้านบาทหรูหราและอลังการสมราคาจริงๆแต่นอกเหนือจากความร่ำรวยแล้วเอวายังเป็นคนที่เรียกว่าหน้าตาสวยดูดีสไตล์นางเอกเกาหลีน่ารักแถมยังมีนิสัยอ่อนโยนมารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีโดยเอวาเคยเล่าว่าอยากเข้าวงการแต่อากงเป็นนักธุรกิจไม่ให้บอกเต้นกินรำกินแต่ตอนนี้เขาคิดว่าอาชีพไม่แน่นอนแต่เอวาก็อยากเป็นนักแสดงเข้าวงการบันเทิงมากตอนเด็กทำการแสดงที่บ้านแล้วให้แม่บ้านเป็นคนดูเก็บเงินคนละ20บาทอีกด้วยส่วนใครอยากเข้าส่องไลฟ์สไตล์ของเอวาสามารถติดตามได้ที่ไอจีSUNFLOWAVA บอกเลยว่าถ้าเผลอเข้าแล้วถึงกับหาทางออกไม่ได้เลยเพราะมีแต่คำว่าน่ารักอยู่เต็มไอจีคนหัวลุกมาตูมเจอหมอบีทูตวิญญาณทักเราหลับตาเห็นก่อนติดโควิดพูดเหมือนตาเห็นหมอบีทูตสื่อวิญญาณทักดีจะมาตูมกลางรายการแฉข่าวเช้าทำมาตูมขนลุกหน้าช็อกตกใจรู้ได้ยังไงก่อนติดโควิดหมอบีทูตสื่อวิญญาณมือปราบผีทั่วโลกมาออกรายการแฉข่าวเช้าเมื่อวันที่18มกราคมโดยช่วงหนึ่งของรายการ DJPK พิธีกรถามหมอบีเคยทักทีมงานเวลาไปออกรายการโดยรู้จักชื่อแถมรู้ด้วยว่าป่วยเป็นอะไรทั้งที่ไม่รู้จักกันสร้างความประหลาดใจมาแล้วกันชัยเตือนไม่สมควรภาพมาตูมแก๊งคนบันเทิงต้องน้อมรับถูกตำหนิดีจะมาตูมพิธีกรเลยถามหมอบีอยากลองบ้างให้หมอบีทักซึ่งดีเจพีเคแซวโพล่งขึ้นมาว่ามาตูมตายเมื่อไหร่มาตูมบอกหมอบีทักมาเรื่องอะไรก็ได้หมอบีถามว่าเอาจริงๆเร็วๆนี้ไปเที่ยวไหนมามะตูมบอกไปเที่ยวภูเก็ตมา2อาทิตย์ที่แล้วช่วงปีใหม่หมอบีนิ่งอึ้งไปก่อนถามว่าพูดได้ไหมพร้อมถามมะตูมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงชื่อนงไหมมะตูมอึ้งบอกว่าชื่อยายพีเคถึงกับเดินออกกลางรายการบอกไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วก่อนกลับมาถามว่าทำไมอะมะตูมบอกยายชื่ออนงยายยังอยู่หมอบีถามอีกว่ามาอยู่คอนโดย้ายพระจากบ้านมาบ้างไหมมะตูมบอกว่าจะย้ายยังไม่ได้ย้ายหมอบีทักหิ้งข้างบนหน้าห้องนอน
หน้าประตูทำไมไม่เอาอันนั้นมามาตูมอึ้งหน้าช็อกถามรู้ได้ยังไงเราไม่เคยรู้จักกันมีจริงๆหมอบีแนะให้เอาพระมาไว้ที่คอนโดเอามาสักองค์ก็ได้ทำเอามาตูมตกใจหนักรู้เรื่องราวที่บ้านได้ยังไงพร้อมลุกจะออกจากรายการ